จะได้ประกาศออกไปแล้วว่าให้สถานที่กิจการกิจกรรมต่างๆที่เคยผ่อนคลายหรืออนุญาตให้เปิดดําเนินการไว้แล้วคนดําเนินการต่อไปได้จําได้ไหมครับมีสข้อที่เราเอานําเข้าที่ประชุมสบคชุดใหญ่อนุมัติหลักการไปแล้วเนี่ยฮะเพิ่งออกประกาศมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ไปลวกันนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการถ่ายทําโทรทัศน์นะครับถ่ายทํารายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วิทยทัศน์วันนั้นที่ขอกันจากทางกระทรวง ทางการท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่บอกว่าจะมีทางเ,ออเ,ออเ,ออเดี๋ยวผมอาจจะจาสับสนหรือว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะที่จะมีกองถ่ายเอาพูดง่ายว่ามีกองถ่ายจากทางออต่างชาติที่อยากจะเข้ามานะครับก็คือจากต่างชาติอันนี้ข้อนี้บอกได้แล้วเข้ามาได้แล้วนะครับอีกอันหนึ่งนะครับอีกสองสองข้อนะครับก็คือเรื่องของบ้านบอลนะครับบ้านเครื่องเล่น เป่าลมบ้านลมบ้านบอลนะครับหรือเครื่องเล่นอื่นที่มีลักษณะเดียวกันอนุญาตให้เป็นแบบติดตั้งถาวรนะครับที่มีความมั่นคงสูงไม่ใช่เป็นแบบลมแล้วก็ย้ายไปย้ายที่ย้ายที่ไปตามตลาดนะัดแต่และอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ถูกกฎหมายนะครับต้องถูกกฎหมายด้วยตั้งถาวรด้วยอันนี้อนุญาตนะครับและอันที่สครับคือให้ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชาการจังหวัดที่มีอำนาจในการพิจารณาให้สนามชนโคนะครับสนามชนไก่สนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันที่ตั้งอยู่ในเขตเพื้นที่รับผิดชอบสามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ตามความเหมาะสมหรือหรือเมื่อพร้อมเมื่อมีความพร้อมอันนี้ก็นำเรียนว่าเป็นอำนาจที่ทางผู้ว่าสามารถจัดการได้เลยโดยการประชุมนะครับ คุยกันในกลุ่มในในในคณะกรรมการาโรคติดต่อจังหวัดนะครับอันนี้นําเรียนว่านี่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดนี้ของทางนครศรีธรรมราชก็ได้มีการประชุมแล้วนะครับว่าจะมีการอนุมัติให้มีการดูแลตรงนี้ขณะดเดียวกันก็ให้อํานาจด้วยนะครับถ้าทําไม่ดีต้องปิดก็ปิดนะฮะเพราะว่าถ้า,ามีการาแข่งกันแล้วมีการส่งเสียงแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากมีการาติดเชื้อได้ง่ายมีความเสี่ยงต่างๆที่ไม่ครบ น,นี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าก็ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมหรือสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องก,กันโรคนะครับและที่สําคัญสีแดงแดงถัดมาเนี่ยนะครับบอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจให้คำแนะนำตักเตือนห้ามปรามและมีอำนาจในการกำหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุปรงแก้ไขรวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจมีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวและดำเนินคดีต่อผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้นี่คือสิ่งที่ประกาศมาและมอบหน้าไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหลายเนี่ยได้ช่วยกันในการที่จะดูแลเพราะว่าเยอะเหลือเกินครับสบคไม่สามารถที่จะไปดูได้ตอนนี้ กลไกของการจัดการสบคอ,อยู่ข้างบนนะครับลงไปก็คือจังหวัดเนี่ยนะครับก็คือเป็นลักษณะของอสอบคจังหวัดเนี่ยก็คือคณะกรรมการควบโรคติดต่อจังหวัดที่ผมว่าแล้วต่อไปก็เป็นลงระดับของอำเภอเมื่อวานนี้ก็คุยกันนะครับระดับอำเภอเนี่ยมีการทํางานร่วมกันกันกบทางกระทรวงสาธารณสุขโดยผ่านทางเขาเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอนะครับหรือพอชอ,อ,อตรงนี้ก็เอามาทัน ทำหน้าที่คล้ายๆกับสอบอคจังหวัดได้นะครับเิดอ,อยู่ในระดับของอําเภอเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อระดับอําเภอขึ้นมาแล้วลงไปที่ระดับตําบลก็มีขึ้นมาได้นะครับตอนนี้เราจะมีไล่ลงไปถึงระดับตบําบลเพราะฉะนั้นถ้าบกพร่องตรงไหนมาตรฐานยังไม่ได้เรียบร้อยก็ให้อํานาจของทางไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าแนมเภอหรือแม้กระทั่ง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายกอบปตอบททั้งหลายเนี่ยลงเข้าไปจัดการแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลตรงนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าเป็นการกระจายอํานาจลงไปเพื่อให้ดูแลกันในกิจการกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เพราะว่าเราผ่อนคลายกันมากทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับจะมีชุดคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จะเป็นอีกคณะหนึ่งซึ่งจะเข้ามาดูแลในภาพรวมชื่อนี้จะเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนะครับปกติแล้วเรามีเรื่องอะไรเราจะเข้าสบาคชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ,ใหญ่อนุมัตินะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะกว่าจะมีการประชุมได้ก็เนื่องจากเป็นท่านนายกร,ร,รัฐมนตรีในฐานะผู้มยการสบคชุดใหญ่ท่านก็มีภารกิจมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราทํามากันสักระยะหนึ่งแล้วก็ให้ทางคณะกรรมการชุดเนี้ย ได้เข้ามาดูแทนท่านซึ่งมีท่านเ,าเลขาสมชนะครับเป็นประธานในชุดนี้ก็จะพิจารณาแล้วก็ประกอบไปด้วยผู้ที่เป็นกรรมการเนี่ยระดับของกระทรวงประลักกระทรวงทั้งหลายนีย้เข้ามาอยู่นี้ทั้งนั้นนะครับ mm. ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่อีกชั้นหนึ่งที่จะมาดูแลแล้วก็จัดการในเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยๆผ่อนคลายให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน การออกข้อกําหนดแล้วก็ประกาศออกมาแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เพิ่มเติมครับส่วนอื่นๆทั้งหลายเนี่ยท่านก็ไปดูนะครับไปกี้นี้ผมมีตัวเลขเอ,อ,อันนึงต่างด้าวที่เข้ามายังไงก็เดี๋ยวดูแล้วดูต่อเลยแล้วกันนะครับมีคําถามมาเหมือนกันว่าคนต่างด้าวเข้ามาแล้วไม่ให้ภรรยาสามีลูกมาเข้ามาได้ยังไงอันนี้เติมเข้ามาแล้วครับมีข้างล่างเนี่ยนะครับตลอดจนคู่สมรสบุตรมาได้แล้วนะครับแล้วก็ แรงงานสามสัญชาตินะครับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตมาก็เข้ามาแล้วนะครับอันนี้คืออีกอันหนึ่งนะครับแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นําคนต่างด้าวเข้ามาทํางานเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกสไลด์อีกแผ่นหนึ่งอันนี้นะครับนะครับแล้วก็ที่ขออนุญาตไปแล้วอีลิตการ์ดก็อยู่ในข้อวงเล็บสิบเอ็ดนะครับ ก็เพิ่มเติมจาก Special Arrangement อันนี้ก็จะมีกลุ่มของบุคคลหรือบุคคลที่รับอนุญาตจากนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามากลุ่มนี้ก็คืออิลิทการที่ขออนุญาตในหลักการเข้ามาแล้วได้แล้วนะครับ